่อเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประเดิมโครงการประชุมเที่ยวเรื่องเดียวกันที่ขอนแก่นโดยหวังเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในปีนี้ให้ได้ไม่น้อยกว่า5ล้านคนนะคะจะได้ช่วยกระจายเม็ดเงินไปสู่เมืองรองได้อีกทางหนึ่งด้วยติดตามจากรายงานของคุณนริศราบุญศรีค่ะแสดงชุดม่วนซื่นโฮเซลแก่นนครสะท้อนศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นที่เป็นศูนย์กลางการค้าการคมนาคมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพทั้งธรรมชาติประวัติศาสตร์ประเพณีวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนแหล่งช้อปปิ้งที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักเดินทางกลุ่มไมซ์หรือกลุ่มธุรกิจกิจการจัดประชุมองค์กรจัดประชุมนานาชาตินิทรรศการผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชื่อว่าการเดินหน้าโครงการประชุมเที่ยวเรื่องเดียวกันที่ขอนแก่นภายใต้แนวคิดขอนแก่นนิวบริดจ์ปี2561จะช่วยเพิ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพได้ไม่น้อยกว่า5ล้านคนต่อปีจากเดิม4ล้าน8แสนคนและเพิ่มรายได้ที่สำคัญขอนแก่นเป็นเมืองหลักจะกลายเป็นจุดเชื่อมโยงกระจายการท่องเที่ยวสู่เมืองรองซึ่งเราก็มั่นใจในศักยภาพของเมืองขอนแก่นไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานคนเองนะครับความพร้อมในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยนะครับจึงได้จับมือทำขอนแก่นนิวบิสขึ้นมานะครับซึ่งก็คงจะทำงานร่วมกันทั้งในแง่ของกิจกรรมรวมทั้งการจะให้สิทธิประโยชน์นะครับของที่ไปจัดประชุมรวมทั้งการส่งเสริมเมืองรองซึ่งเราสามารถที่จะใช้ขอนแก่นเป็นจุดในการสร้างการเชื่อมโยงท่องเที่ยวไปยังจังหวัดใกล้เคียงขอนแก่นคือ1ใน5พื้นที่ของประเทศที่เป็นเมืองแห่งไมซ์ซิตี้มีความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนามีเที่ยวบินมากกว่า30เที่ยวต่อวันมีที่พักพร้อมเกือบ400แห่งตลอดจนด้านการแพทย์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวในอนาคตททเตรียมเดินหน้าผลักดันโครงการดังกล่าวให้ครบทั่วทุกภูมิภาคทีมข่าวสังคมสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน